ม่ไหวเลเวลแค่นี้มากี้คราฟไม่อัพแน่ๆแล้วก็พวกนี้ไม่เล่นอยู่แล้วล่ะเอามารวมร่างดีกว่าอยากจะรวมร่างเล่นเนี่ยจังหวะนี้ลองดูสิเอาตัวอะไรรวมตัวอะไรดีอ่ะมันแรงรวมกับนกมันต้องน่าเกลียดแน่ๆเลยเอานี่โนแลนลองดูดิตัวเหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอยากนึกสภาพตอนวิวัฒนาการเลยพอยซ์เบิร์ดพอยซ์พอยน่าเกลียดลองอันนี้ได้ไหมออกไม่ได้มันต้องแยกกันก่อนนะลองดูจะเป็นอะไรเนี่ยน่าเกลียดที่สุดเหมือนพวกศัตรูในแบบคาเมไรเดอร์หรือหนังสปาร์ตอะไรเงี้ยตัวรีเวิร์สอันนี้มันรวมได้มันก็แยกได้นะเดี๋ยวนี้ DNA reversal เดี๋ยวลองดูย้อนกลับมาลูกฮะอย่าบอกนะรีเวิร์สแล้วเป็นตัวอื่นอีกอะน่าเกลียดกว่าเดิมอีกโอ้โหโอ้ยทุเรศที่หมายเลยไอ้ตัวนี้กลับมาปะเฮ้ยอะไรอ่ะมันนิโดโลมันหน้าแปลกๆเว้ยแต่อยากจะรู้ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันฟิวต่อมันจะเป็นยังไงเออแปลกดิไฟเซอร์อีก2อันอ่ะจะไปรวมเล่นๆดิเว้ยเดี๋ยวแต่โปเกมอนไม่มีอ่ะอยากกลับไปซื้อโปเกมอนหน่อยเดี๋ยวขอไปซื้อโปเกมอนหน่อยโอ้เดี๋ยวเอาตัวหลักไปด้วยเอาตัวหลักไปก่อนรวมล่างลองดูสินี่โดแลนกับพิกกี้ทำไมหน้าตามันแปลกๆวะตลักตลักมากเลยอ่ะโอ้คิวกันคิวแล้วเก็บไปตัวรวมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บเดี๋ยวเซฟแล้วเข้าถ้ำแล้วมีอะไรนะโอ้ยอยากจะบอกมีอะไรน่าสนใจเต็มเต็มทำไมมันทำไมบูลินหน้าตามแปลกๆอ่ะอันนี้คือบูลินที่รวมร่างแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่เข้าเลยถึกมากเลยอ่ะถึกหนักขึ้นไปอีกทีนี้นี่คือเทรนเนอร์ตัวแรกนี่ก็ไปละครึ่งหลอดแล้วเนี่ยว่าได้ออกไปฮิลแล้วล่ะ
เหี้ยมากบอกแค่นี้ว่าเทรนเนอร์มันเหี้ยมากอ่ะเอ้าวิวัฒนาการไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปฮิวก่อนเลยแม่งโดนหนักไอ้ชิบหายโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่ะน่าเกียดอีกแล้วอันนี้เหมือนแวมไพร์อะซูแบทผสมกับไอตัวเลยนะก่อนที่จะเป็นวีเดิลอะเออสู้มึงเนี่ยแหละไปเลยตัวโอ้โหแม่งน่ากลัวมากเหมือนสลีเทอร์เชี่ยหลอนว่ะตายๆเหรอมึงอ่ะโอ้โหมันเหมือนพวกเอเลี่ยนเลยนะมึงเล่นแต่ตัวเนี่ยดีนะเอานี้โดนแลนด์มาเอ้ยมาเลยนะไอ้แก๊งล็อกเก็ตสู้แบทอีกแล้วกูเจอแต่แม่งเนี่ยแหละGo Bad เหรอไม่ใช่โอ้ยมันดูสยดสยองอยู่เนี่ยอนุญาตถือของมีโพชั่นไหมวะดีเปลสตาร์ดัตริปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแอนติดอพาร์ตโพชั่นอะใช้ให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องตายเจองูก็ต้องจิกเจองูต้องตีให้ตายนี่เปลี่ยนไม่ใช่นะเปลี่ยนตอนนี้คือไม่มีตัวอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้เลยตัวแล้วตาต้ารวมกับอีปูในล็อกเมื่อกี้นี้นี่เหมือนมนุษย์ต่างดาวว่าเอเลี่ยนมากกว่าโปเกมอนนะมันชักจะไม่เหมือนโปเกมอนแล้วโปเกมอนโอ้เจอบอสไม่น่ามาตอนนี้เลย
แน่เจอบอสแล้วนั่นสุกสู้บอสเอ้าอันนี้มันหัวหน้ายิมปะเนี่ยฟิวชั่นเวฟปล่อยคลื่นรวมร่างแล้วไงอ่ะแค่นั้นเองเหรอแล้วมันมีประโยชน์อะไรคือไอ้คลื่นเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นทำให้เราเจอโปเกมอนป่าที่มันรวมร่างนะเพราะปกติมันต้องใช้ DNA Splicer ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันปล่อยคลื่นรวมร่างอ่ะถ้าเกิดปล่อยคลื่นรวมร่างแสดงว่าโปเกมอนป่าก็มีสิทธิ์ที่จะรวมร่างกันตอนเราเจอนะโอ้เฮียไอ้เด็กชิบหายแล้วจะตายแทนนะเนี่ยน่าเกลียดทำไมหน้าตาเป็นกันอุ๊ยชิบหายแล้วไม่ลดเลยยังได้อยู่มีอะไรบ้างเนี่ยโดมฟอสซิลฮีริกฟอสซิลตัวอะไรวะลืมละกูตีมึงแล้วกูเอามา2อันเลยได้ไหมนี่ไงพอเจอขึ้นรวมร่างแม่งโปเกมอนป่ามันรวมร่างกันจริงด้วยอ่ะเอาไหมเอาก็ได้นะตายเลยอ่ะเออมันก็ดีนะท่านผู้ชมคือแบบตอนนี้เราไม่ต้องมาเสีย DNA Splicer ละเผื่อเราเจอโปเกมอนป่าตัวไหนที่มันรวมร่างกันแล้วน่าสนใจอ่ะเราจะได้จับได้เลยมึงก็ยังไม่รวมกับใครอยู่ดีนะมีลาสังหรณ์ว่าต้องเจอใครแน่ๆเลยเจอมอนเจอโปเกมอนก่อนไม่สู้เสียเวลาโอ้ออกเล้าสี่แล้วดีใจดีใจเอ้ยดีใจอ้าวฮะทำไมนี่เข้าได้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเข้าเมืองก่อนอันดับแรกต้องเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันรับฟาร์เบอรี่นี่อะไรนี่ก็รับปรับลีขึ้นไปไงอ่ะเข้าเมืองก่อนอยากเข้าเมืองเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เซรูเรียมซิตี้มีอะไรบ้างเนาะแล้วนี่ก็เมะนี่อุ้ยได้เหรอเอาสายย่ามาแลกสนิทกับเมะเหรอเดี๋ยวมีตัวอะไรสายย่าไหมดูก่อนดิ
สายหญ้าเดี๋ยวก็ไม่มีหญ้ามีตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปจับหญ้ามาเดี๋ยวไปหาจับหญ้ามาตอนนี้ยังไม่อยากแลกอุสโบเอาใครนี่อะไรเนี่ยพูดถึงคอลเลกเตอร์แกนี่ล่ะพูดถึงจิมลีดเดอร์ชั้น2มีอะไรคะโปเกมอนเทรดเดอร์แล้วเทรดใครได้อ่ะวันเดอร์เทรดได้เหรอแล้ววันเดอร์เทรดใครได้บ้างอ่ะไม่ได้นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันเป็นการแรนดอมเนาะเดี๋ยวลองดูวันเดอร์เทรดดีกว่าเอามันน่าจะเป็นวันเดอร์เทรดแบบออฟไลน์นะวันเดอร์เทรดก็คือปกติจะเป็นการเทรดโปเกมอนแบบกับคนมั่วๆในโลกออนไลน์อ่ะแต่นี่คือเกมเป็นเกมออฟไลน์เพราะนั้นระบบวันเดอร์เทรดเนี่ยมันน่าจะเป็นระบบที่ทำสำหรับออฟไลน์โดยเฉพาะเดี๋ยวขอลองก่อนนะตัวที่กูไม่ชอบเลยแหละไปดูดิจะได้อะไรกลับมาไปน่ากลัวน่ากลัวมากไม่เอาได้ไหมตัวที่กูให้น่ากลัวแล้วไอ้ตัวที่กลับมาเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกมันเทรดอีกเปล่าอ่ะโอ้ต้องรอก่อนชิปหายแล้วรู้สึกเป็นเสนียดต่อเด็กมากเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวคุยกับเจ๊ก่อนอาเจ๊ครับผมมาแล้วครับโอ้ได้แล้ว EXP แชร์โอ้มีความสุขทีนี้แหละสบายเพราะงั้นเก็บตัวที่ไม่ชอบก่อนเลยมีไหนไหมเนี่ยน่าสนใจนี่อย่าเพิ่งเลยยิมยังไม่เข้าเดี๋ยวขอไปจับอะไรเอาเพื่อเอาเซติกาเมียอะไรใครมึงจะสู้กูอีกแล้วเหรอไอ้ชิบหายนกเป็ดที่แกมันรู้สึก8ว่ะมันโหดใช่เล่นว่ะนกปกติก็ต้องเป็นไม่มีหินด้วยสิล็อกทอมไม่มีมัสแลปไม่ได้จะไม่ได้ฮะขึ้นอย่างไวมันจะต้าลิงน้อยไฟเตอร์เทคดาวน์ไม่ไหวมันเป็นไฟเตอร์ใช่ไหมลองดูดิไม่ได้ฮะต้องโอเคอบซอจะตายก็ไม่เป็นไรประเด็นคือต้องเห็นนะขอรีซีทไปก่อน
มัสแลปต์ตายได้เลยโหดจริงๆว่ะมีตัวอื่นให้เปลี่ยนแล้วก็จำเป็นต้องสู้เลยนะได้อยู่ตีวุ้นซะเถอะมึงอ่ะนี่ยังโดนอีกนะว้าลำบากแล้วดิต้องเอาคอมโบโตมาเกมบั๊กก็ต้องสู้ไปอย่างนี้แหละชนะแลกมาด้วยไม่ได้เลยแม่งเอ้ยแต่ตอนนี้กรีนแม่งเฉลี่ยตัวเลเวล20อ่ะของเราแม่ง20แค่ตัวเดียวเองอ่ะโอ้ยหนูน้อยไม่อยากจับลองดูดิสู้ยิมได้ไหมน่าจะเข้าสู้ได้นะมั้งยิมนี้ใครอ่ะยิมน้ำเหรอ น้ำก็ต้องหญ้าโอเคสลับก่อนเลยหืมเฮ้ยน้ำแข็งนี่ว่ะเฮียโอ้สัตว์อะหุยโหดมากฮะไปไม่เป็นเลยตัวอะไรโอ้
กระจอกมากกูเนี่ยโอ้หิวก่อนเลยเดี๋ยวจะน้ำแข็งอีกนะลิกเลตเหรอลิกเลตมาสแลปก็ได้แต่มันจะมุดเดี๋ยวโอ้โบโดนเลยเหรอโอ้โหมาถึงก็เจอของโหดเลยไม่ลดเลยอ่ะมันเกินไปไหมอ่ะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยชิปหายไปไม่เป็นแล้วตายกูนี่คุณได้เปรียบมึงนะแต่การล้มล่างนี่ทำให้กูเสียเปรียบทันทีเลยตื่นแล้วอะโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้จูดไปอะตายค่ะเห็นจุดอ่อนเกมภาคนี้นะเรื่องเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มันไม่อลังการเกมภาคหลักอะแต่ถามว่าโอเคไหมมันก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้จูด7โอเคมันโหดมากอ่ะแล้วคาซูมิจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยนี่คือสู้เสร็จฮิลสู้เสร็จฮิลเลยนะเนี่ยมาสุดท้ายละดูดิจะรอดไหมwater type enter enter 2ตัวเองเหรออ่ะเอาก็เอารอดไม่รอดรู้แล้วน่าจะยากน้องน่ารักอ่ะนี่ก็น่ารักอ่ะเอ้ยเลเวลแม่งต่างกันเยอะมากซื้อพาวเดอร์กันมึงเกินไปป่ะมึงฮอร์แน็กแท็ก2ทีตายอ่ะไปให้เป็นนะได้อยู่สามทีก็น่าจะอยู่แล้วนะโอเคเอาให้ชัวร์สี่ทีมันตีไม่โดนกันไปเลยไปทีนี้ก็เป๊กได้ไหมเนี่ยพอได้โอ้ยโดนแล้ววัตถุเผาสิบสองนาทีปกติถ้ามัสแลปน่าจะได้มันมีความเป็นหญ้าอยู่นกเดจิกก่อนเรียบร้อยถ้ากูโดนก่อนก็ชนะละโอเคชนะโหดมากอะคือพอเราเลเวลมากกว่าศัตรู5เลเวลใช่ไหมศัตรูแม่งก็โหดแต่พอเราอ่อนกว่าศัตรู5เลเวลคือเรานูบเลยนูบแบบนูบมากโอ้ไม่ไหววอเตอร์เพาอ่ะขอบคุณขอบคุณแม่งเอ้ยลองรวมร่างดูดีกว่า
ก่อนจะรวมอะไรเนี่ยก็ต้องเซฟก่อนนะตัวหลักเหรอถ้าเกิดเป็นวีโนซอร์รวมกันนี่ไม่น่าเวอร์พิษมันดูนุ่มนิ่มยังไงแคฟเฟียรวมกับวันนี่ไม่เวิร์กแน่นอนไม่เวิร์กแน่นอนไม่เวิร์กครับเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่เวิร์กอันนี้ก็ไม่เวิร์กครับเห็นแล้วก็รู้เลยไม่เวิร์กไม่ดูแต่ละตัวแล้วมันแบบไม่ค่อยจะลงใจเลยวะลองดูดิที่โดแลนด์มันน่ารักรับไม่ได้เพื่อจะร้องไห้เหนื่อยใจมากนะฉันเหนื่อยมากเลยลองดิกูอยากร้องไห้มันคือตัวอะไรมันน่าเกลียดไม่ไหวพอวันนี้ไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมไม่เอาพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกรับไม่ได้ไว้เจอกันต่อพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะพอดีมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าพี่ครับลงโปเกมอนอินฟินิตี้ฟิวชั่นยังไงอยากเล่นมากผมก็เลยมาลองทำให้ดูครับว่าจะโหลดยังไงหาโหลดจากไหนลงยังไงมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเข้า Google ก่อนเลยแล้วเซิร์ชคำว่า Pokemon Infinite Fusion พอขึ้นปุ๊บก็จะเจอลิงก์อันนี้เลย Pokemon Community Complete Pokemon Infinite Fusion แล้วกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามานะก็จะเป็นหน้าเว็บแบบนี้แหละเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลื่อนมาเลยนะเลื่อนมาเลยพวกนี้ก็เป็นข้อมูลแหละว่าตัวเกมภาคนี้เวอร์ชันนี้มีอะไรบ้างก็เลื่อนมาจนถึงคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะอันแรกคือเวอร์ชัน 5.1 การที่2คือเวอร์ชัน 4.9.2 เวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวคือเวอร์ชัน 5.1 ครับอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยเสถียรอาจจะมีบั๊กอะไรบ้างดังนั้นถ้าอยากเล่นเวอร์ชันที่เสถียรหน่อยบั๊กน้อยนิดนึงก็ให้โหลดเวอร์ชัน 4.9.2 ครับก็กดโหลดได้เลย 4.9.2 นะพอโหลดเสร็จอีกตัวนึงที่ควรดาวน์โหลดไว้นะก็คือ Modern Mode Patch ครับคืออันนี้นะModern Mode Patch คืออะไรคือตัวเกมภาคปกติเนี่ยมันจะมีโปเกมอนอยู่ประมาณ151ตัวจริงมันเกินแหละคือมันมีการรวมภาคอื่นมาด้วยแต่น้อยแต่เริ่มต้นมาเนี่ยตอนเจอในป่าเข้าป่าเนี่ยก็จะเจอแต่พวกสตาร์เตอร์พวก151ตัวของภาคแรกเลยแต่ถ้าเกิดลงแพทช์ Modern Mode เมื่อไหร่เรามีเซฟของการเล่นนิดนึงอ่ะไม่ต้องไปไกลหรอกแค่เซฟอะไรนิดนึงเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเราสามารถเลือกสตาร์เตอร์ได้ว่าเราอยากให้สตาร์เตอร์ของเราเป็น3ตัวจากเวอร์ชันไหนนอกจากนี้เราสามารถเลือกความยากง่ายของเกมได้ด้วยรวมไปถึงเราสามารถให้ NPC ในเกมพวกตัวที่เราสู้ด้วยหรือว่ายิมเนี่ยแรนดอมได้นะแรนดอมพารามิเตอร์ต่างๆได้หมดเลยนั่นคือ Modern Mode นะครับถ้าใครแบบเอ้ยอยากเล่นแบบปกติก่อนก็ลง 4.9.2 ธรรมดาตัวเดียวแต่ใครอยากเล่นแบบโอ้โหโปเกมอนเยอะ NPC แบบเยอะเลือกความยากความง่ายได้ก็ลง Modern Mode ครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะฟูลดาวน์โหลดแล้วก็ Modern Mode พอโหลดเสร็จครับเราก็จะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้นี่เป็นเวอร์ชัน 4.9.2 ที่เป็น zip ไฟล์แล้วก็ Modern Mode ที่เป็น zip ไฟล์อันซิปต้อง2ไฟล์ออกมาครับพอเราอันซิปเวอร์ชัน 4.9.2 ได้แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าเล่นเกมได้เลยบอกนิดนึงว่าอันซิปนานนิดนึงนะเพราะไฟล์มันเยอะมากส่วน Modern Mode เนี่ยไม่มีอะไรมากครับก็เราอันซิปไฟล์ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลาก data กับกราฟิกเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์ของเวอร์ชัน 4.9.2 ครับทับของเก่าในนี้ทิ้งพอเริ่มเกมใหม่ปุ๊บมันก็เป็นเวอร์ชันของ Modern Mode แหละแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็เข้าเกมเล่นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า Modern Mode ให้ดูนะอันนี้คือผมลงแพทช์ Modern Mode ไปแล้วตัวคลิปแรกกับคลิปมาต้นๆเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่ผมยังไม่ลง Modern Mode ไว้แต่ไหนๆก็เพื่อนๆก็ถามแล้วผมเลยลง Modern Mode ไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะเล่นแบบ Modern Mode ด้วยเลยทีเดียวนะโอเคก็เริ่มต้นเกมเนี่ยถ้า
มีเซฟเก่าแล้วเนี่ยกด New Game เนี่ยคุณจะสามารถเลือกได้นี่เริ่มต้นใหม่ไหมคลาสสิกก็คือเริ่มแบบตอนแรกเลยแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสตาร์เตอร์เป็นอะไรนะแค่นั้นเองหรือว่าตอนให้เรารวมร่างเนี่ยมันจะมีเลือกได้ว่าเอ้ยรวมร่างแบบเดิมเนี่ยตัวเริ่มเลือกก่อนจะเป็นตัวฐานตัวเลือกที่หลังเนี่ยจะเป็นตัวนำรวมถูกไหมแต่มีเลือกแบบรีเวิร์สคือไอ้ตัวเลือกก่อนเนี่ยก็จะไปอยู่ท้ายไอ้ตัวเลือกที่หลังก็จะเป็นหัวอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีความสลักสำคัญเลยมากที่น่าสนใจคือ randomize ครับ randomize คืออะไรอ่ะผมลองกดตั้งชื่อมั่วๆนะเรียบร้อย submit โอเคมันจะมีให้เราเลือกได้ครับว่าเราอยาก random อะไรบ้างอ่ะ random starterrandom trainer ในแมปนี่ให้เลือกเลยว่า trainer แต่ตัวไงถือไอเทมไหมถือจิมไทยที่เราเจอให้เป็น random ไหมก็ random ไปหน้าตาแต่ละตัวเนี่ย random ไหมก็ random ไปนะโปเกมอนป่า random ไหมจากปกติก็ random ได้เลยนี่จะเจอไงอ่ะเจอมันทั้งแอเรียเลยเจอทั้งแมปเลยหรือเจอเป็นแค่บางแอเรียจากเจอแบบไหนอ่ะนี่ก็มีให้เลือกหมดเลยครับโปเกมอนที่ให้ของขวัญก็ random ได้โปเกมอนที่รวมร่างเนี่ยก็รวมทุกตัวเลยหรือเปล่าเป็นแค่บางตัวเนี่ยก็เลือกได้เหมือนกันนะไอเทมแรนดอมไหม TM แรนดอมไหมนี่เราเลือกได้นี่ก็เลือกแรนดอมหมดเลยพอเราเลือกปุ๊บนี่เมื่อกี้ให้ดูว่าการแรนดอมเนี่ยมันจะอยู่ในแบบไหนแรนดอมนี้หน่อยให้บาลานซ์กันแรนดอมปานกลางแรนดอมแบบบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยผมลองเลือกแรนดอมแบบบ้าบอคอแตกดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดไป setting ไหมโอเคทีนี้ก็รอมันโหลดแป๊บนึงครับมันกำลังทำการ random trainer อยู่นะ 100% แล้วโปเกมอนเด็กก็สลับด้วยนะทีนี้ก็มันจะมีให้เลือกความยากง่ายก็ใครสงสัยก็เข้ามาอ่านนี้ได้นะยากง่ายต่างกันยังไงแต่ละตัวต่างกันยังไงถ้ายากเนี่ยโคตรยากเลยนะปกติแม่งก็ยากกันแหละก็ normal ไปก็ได้ออโต้เซฟปิดไปก่อนนะถ้าใครไม่อยากทับเซฟเดิมสคิปอินโทรสคิปไปเลยเนี่ยจะให้ดูว่าสตาร์เตอร์เป็นไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีเนี้ยพอแรนดอมสตาร์เตอร์ปุ๊บนี่ดูดิแต่ละตัวแรนดอมเป็นอย่างนี้เลยนะนี่สตาร์เตอร์อย่างโหดอ่ะพอแรนดอมนี่เอาตัวอะไรดีไฟแล้วกันฮะแรนดอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอ้บูกันนะว่าบูเนี่ยมันได้2ตัวนั้นแล้วมันรวมร่างเลยเราจะสู้มันได้ไหมมาดูกันครับดูแล้วไม่น่ารอดโอ้ถ้ามันรวมร่างมันดูกระจอกลงมาของมึงอ่ะไปเลยสวัสดีน้องเรียกก่อนไม่ต้องแอมเบอร์ก่อนเลยแล้วกันไปโอ้โหมันแรงไปหอยแท็กโอเคดีเซนลดละแอมเบอร์ต่อแต่จริงมันต้องเป็นโอ้โหคีดีจังถ้าอีกทีนึงก่อนได้ก็ชนะลางดีแล้วลางดีแล้วเรียบร้อยโอ้ถ้าตอนแรกเราชนะนี่เราเลเวลขึ้นพุ่งพวดเลยนะแสดงว่าตอนแรกมันยากมากเลยนะโอเคถ้าสู้ฟิวโปเกมอนรู้สึกจะได้ EFP เยอะกว่านะสู้กับโปเกมอนที่มันฟิวชั่นกันแล้วเนี่ยฮิวได้ไหมลงฮิวให้ผมก่อนได้ไหมลงไม่ฮิวก่อนเดี๋ยวเราไปดูโปเกมอนป่ากันบ้างว่าสตาร์เตอร์ไอตัวในป่าตอนแรกสุดเป็นไงนะเพราะว่าตอนเราเล่นเนี่ยแรกสุดมันก็เป็นแค่โปเกมอนในภูมิภาคคันโตอะเวอร์ชั่นภาคแรกเลยในตัวนี้นี่เด้มาไงอ่ะแรนดอมมากี่ครับอยู่ในป่าไม่เจอในน้ำ
นี่ไงผลของการแรนดอมนะครับพูดง่ายคือการแรนดอมมันฉีกกฎผมโหลดเซฟเดิมนะท่านผู้ชมเห็นไหมผมมีแต่โปเกมอน151ตัวแรกอ่ะแล้วก็มีโปเกมอนจากภูมิภาคอื่นอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะมากเดี๋ยวไปดูโซนดูในถ้ำดีกว่านะคลิปที่ผ่านมาเดินในถ้ำกับแถวนี้ค่อนข้างเยอะมาดูว่าโปเกมอนต่างกันไหมนะนี่ไงเห็นไหมท่านผู้ชมโปเกมอนก็ต่างจากเดิมตัวที่โผล่มาก็จะต่างเดิมโอ้อารอนชอบด้วยดิเอาดีกว่าเนี่ยครับก็จะมีตัวแบบที่โผล่มานะวัดสแลปตายไปเนี่ยพอคุณเจอตัวที่ชอบแม่งก็ตายครับท่านผู้ชมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะก็ลองโหลดมาเล่นดูครับเพลินๆนะสนุกๆใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีคลิปใหม่เพิ่มมาแล้วนะครับก็จะลองเล่นต่อจากเรื่องนี้แหละครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ